ตอนที่ทำวิจัยอะค่ะเราพ่นอยู่ประมาณเราพ่นประมาณ4 ml อะค่ะเพราะการพ่น1ครั้ง1ฟอกที่เล็กๆเนี่ยใช้ประมาณ200มิลลิกรัมอะค่ะฉะนั้นก็พ่นไปจริงๆห้องนึงก็ใช้แค่ประมาณไม่ถึง5 ml อะค่ะพ่นไปก็ทั่วห้องแล้วก็สามารถลดฝุ่นได้เรื่อยๆค่ะเราสามารถพ่นเหมือนทำไปต่อท่อแบบนี้ได้ค่ะเป็นทางเดินรอบบริเวณแล้วเราก็พ่นเข้าไปครั้งละประมาณแค่30วินาทีจนถึง1นาทีอะค่ะแล้วก็ก่อนที่เด็กเรียนนะคะเพราะว่าพวกม่านหมอกมันจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงอะค่ะแล้วก็สักชั่วโมงที่จริงถ้าเราพ่นแค่30วินาทีแล้วก็พ่นสักชั่วโมงละครั้งก็ได้ค่ะปึ๊ด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 ไปอะค่ะเพราะว่าพวกนี้ก็พ่นแป๊บเดียวไม่ได้พ่นทั้งวันนะคะฉะนั้นพอพ่นปุ๊บให้มันระเหยทำเป็นม่านหมอกม่านกันฝุ่นไว้อะค่ะส่วนในห้องก่อนที่เด็กเข้าไปเรียนวิธีแก้ก็คือให้แม่บ้านพ่นในห้องก่อนนะคะแล้วก็ข้างนอกก็พ่นไปด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็ตั้งพ่นไว้ชั่วโมงละครั้งก็ครั้งหนึ่งใช้ไม่เยอะค่ะคือพ่นไปปล่อยปุ๊บหนึ่งไม่กี่วินาทีอะค่ะพ่นประมาณ5วินาทีก็พอแล้วค่ะปุ๊บแล้วก็ตั้งเวลาเพราะว่าอุปกรณ์ตรงนี้เราสามารถใช้พวกทามเมอร์ได้ตั้งเวลาเป็นดิจิตอลก็ได้เป็นแบบแอนะล็อกก็ได้ค่ะเราสามารถว่า24ชั่วโมงอะเราตั้งได้ครั้งละประมาณ5วินาที10วินาทีถ้าเป็นดิจิตอลมันจะละเอียดกว่าแอนะล็อกอะค่ะเราสามารถตั้งได้ฉะนั้นรอบบริเวณเราก็พ่นทุก5วินาทีต่อครั้งอะค่ะแล้วคุมได้ไปชั่วโมง2ชั่วโมงอะค่ะราคาเนี่ยขอให้กองถ่ายทอดเป็นคนชี้แจงค่ะแต่ว่าถ้าในส่วนตัวเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆองค์ประกอบต่างๆเราใช้สารที่มูลค่าไม่สูงในการที่ปฏิบัติเพื่อให้คนไทยได้ใช้และปลอดภัยอะค่ะเราไม่ได้แบบถูกมากแต่ว่าเราก็จะเอาในระดับที่คนใช้ปลอดภัยอะค่ะจริงๆนอกจากฟอกฝุ่นได้แล้วมันก็จะทำให้ความชื้นอากาศสูงขึ้นไปด้วยแล้วมันมีประโยชน์หลายอย่างด้วยค่ะแล้วก็บางทีสารตัวนี้สามารถดับเขาเรียกว่าดับกลิ่นบางอย่างได้ด้วยค่ะประมาณนั้นไม่ได้นอกจากฝุ่นอย่างเดียวในการเลือกสารที่เอามาใช้เป็นองค์ประกอบในการผลิตเราเลือกในเกรดที่ใช้กับเด็กได้เราตอนที่ดูในการที่ในเลือกสารเคมีตัวหนึ่งๆเนี่ยเราต้องเลือกก่อนว่าตัวนั้นปลอดภัยสำหรับเด็กมันจะมีข้อมูลของสารพวกนี้อยู่ว่าเป็นระดับโลหมดเลยค่ะเราก็เลยเลือกสารพวกนี้เข้ามาใช้ประโยชน์ค่ะเข้ามาใช้ในการพัฒนาวิจัยเราไม่ได้เราเลือกเบสออนความปลอดภัยอะค่ะฉะนั้นเกรดของสารเหมือนที่ท่านเห็นนะคะสบู่สำหรับเด็กแชมพูสำหรับเด็กหรือว่าอาหารสำหรับเด็กอะมันจะปลอดภัยหมดฉะนั้นเกรดที่เราเลือกก็จะเป็นเกรดที่ปลอดภัยสำหรับเด็กด้วยค่ะ